สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้พี่จอยนำเสนอเหรียญโบราณมากๆเป็นเหรียญต่างประเทศนะคะเป็นเหรียญที่นานมากๆผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนแต่ละเหรียญเป็นร้อยปีเลยทีเดียวนะคะเหรียญแรกนะคะก็สำรุดแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญสะสมที่พี่จอยได้มาเมื่อไหร่ไม่รู้เป็นมรดกตกทอดอีกเช่นเคยนะคะนี่ค่ะด้านหลังตารวงข้าวนะคะที่จอยไม่มีข้อมูลนะไม่มีข้อมูลเหรียญแรกนี้ปี1870นะคะเพื่อนๆจ๋าด้านหลังก็ยังมีความสวยงามแล้วก็เดิมๆพี่จอยไม่เคยขัดทำความสะอาดเลยนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญต่างประเทศพี่จอยอยากรู้จริงๆนะคะว่ามีราคาซื้อขายกันไหมแล้วก็เป็นที่นิยมต้องการของนักสะสมหรือเปล่าถ้าใครรู้นะคะบอกพี่จอยได้นะคะพี่จอยก็อยากจะขายออกไปนะคะสำหรับเหรียญต่างประเทศเหรียญโบราณพวกนี้นะคะเป็นเหรียญที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะแต่พี่จอยก็บอกแล้วว่าอยู่กับตัวพี่จอยคือมันดีมากๆอ่ะนะคะทุกอย่างของเก่าของโบราณนะคะถ้าเราเก็บไว้ดูก็ดีต่อใจนะคะแต่ตอนนี้พี่จอยก็อายุมากแล้วนะคะไม่รู้จะเก็บไปทำไมเนาะยิ่งเหรียญนี้ก็ยิ่งโบราณเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าโอ้ยพี่จอยไม่รู้นะพี่จอยไม่รู้ว่าเป็นเหรียญประเทศอะไรนะคะพี่จอยจำไม่ได้ว่าพี่จอยเคยทำคลิปหรือเปล่าดูข้อมูลมาหรือเปล่านะคะวันนี้ก็คือเอามาให้ชมไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนะคะเหรียญนี้ก็จะเป็นปี1901นะคะแต่เหรียญพี่จอยยังไม่เกิดนะคะนี่ค่ะก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาเยอะนะคะสำรุดแล้วนะคะผ่านการใช้มาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวหนังสือยังมีความชัดเจนกว่าเหรียญแรกนะคะพี่จอยไม่รู้ว่าเพราะว่าพี่จอยก็อ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นนะคะเพราะว่าพี่จอยเคยเห็นหลายเพจหลายใน YouTube นะคะมีการช่องต่างประเทศนะคะเขาก็เอามาให้ชมว่ามีราคาเท่านั้นเท่านี้นะคะแต่พี่จอยก็ฟังไม่ออกนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งแต่เป็นเหรียญที่ชัดเจนสวยงามนะคะไม่ได้ผ่านการขัดเลยนะคะชัดเจนนะคะเหรียญนี้ชัดเจนมากด้านหลังก็จะเป็นมีเลข1ด้วยนะคะเหรียญนี้ก็จะเป็นปี1939นะคะเพื่อนๆจ๋าพี่จอยก็ยังไม่เกิดนะคะปีนี้ก็2022แล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่รู้ว่าเป็นเหรียญประเทศอะไรนะคะถ้ามีผู้รู้หรือว่าใครรู้ก็ช่วยบอกพี่จอยด้วยนะคะบอกให้พี่จอยได้ทราบจะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยถ้าพี่จอยรู้นะคะอันนี้ก็อีกเหรียญหนึ่งแต่ไม่บอกพ.ศ.พี่จอยเดาเอานะคะว่าเป็นน่าจะเป็นเหรียญของเกาหลีหรือเปล่านะคะเกาหลีหรือจีนเพราะว่าภาษาอันนี้ไม่มีข้อมูลของ
ีพ.ศ.นะคะด้านหลังก็จะเป็นรวงข้าวเหมือนกันนะคะตารวงข้าวแบบนี้เลยสวยงามชัดเจนนะคะเหรียญนี้ก็ถือว่าชัดเจนมากๆนะคะภาษาก็ชัดเจนมากเป็นเหรียญค่อนข้างที่สมบูรณ์นะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะสองเหรียญแรกถือว่าไม่ชัดนะคะสองเหรียญด้านข้างหลังรู้สึกว่าจะชัดเจนสวยงามนะคะอย่างเหรียญนี้ก็รวงข้าวเหมือนกันไม่ได้ขัดรู้สึกว่าเป็นเหรียญที่นานมากๆ1870นะคะปีพ.ศ1870โอ้นานมาก100กว่าปีมาแล้วนะคะ100 200ปีไม่รู้นะขี้เกียจบวกลบคูณหารนะคะแบบนี้เลยก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเพราะว่าพี่จอยเคยบอกว่าเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญอาญากับเหรียญโบราณเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าอ้าวพี่จอยไม่เอาเหรียญโบราณมาให้ดูบ้างนะคะเหรียญโบราณของไทยพี่จอยก็มีตั้งแต่ร.5นะคะไม่รู้มีเหรียญอะไรบ้างนะคะที่เป็นรูเป็นสตังรูก็มีนะคะมี1901นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญเก่าเหรียญโบราณขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะก็คือมาถามเพื่อนๆว่าใครพอที่จะมีความรู้เรื่องของเหรียญต่างประเทศเหรียญเก่าเหรียญโบราณบ้างก็มาบอกพี่จอยนะคะคลิปนี้ตอนที่พี่จอยทำก็เสียงฝนตกหนักมากเหมือนกันนะคะเสียงดังต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีจ้า